คนดีอ่ะเขาชอบแก้ไขแต่คนอย่างคุณเนี่ยชอบแก้ตัวไอ้คุณคุณจะอะไรระวังปากหน่อยนะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผมเป็นใครแล้วคุณเป็นใครระวังจะโดนแล้วไม่รู้ตัวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณหนึ่งอ่ะเขาจะว่าแต่เธอแต่กลับไม่ว่าอะไรไอ้ฮาร์ดมันเลยอ่ะผมจะเลื่อนตำแหน่งให้กับคนที่ทำงานหนักมาโดยตลอดสร้างผลงานไว้มากมายและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีและคนคนนั้นก็คือต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้รถติดมากๆเลยอ่ะฉันรีบแล้วนะคะแต่ว่ามาสายตั้ง20นาทีว่าแต่แต่งหน้าแต่งตาอยู่ละสิถึงมาสายเธอนี่มันแย่จริงๆเลยแต่คุณหนึ่งคะฉันเอางานสำคัญไปส่งให้ลูกค้าก่อนเข้าออฟฟิศนะคะทั้งที่ฉันควรเอาไปให้ในเวลางานด้วยซ้ำอีกอย่างฉันก็เพิ่งมาสายเป็นครั้งแรกในรอบปีนะคะคุณไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นสายก็คือสายก็แค่ยอมรับผิดมันยากตรงไหนคนดีอ่ะเขาชอบแก้ไขแต่คนอย่างคุณเนี่ยชอบแก้ตัวขอโทษด้วยนะครับคุณหนึ่งที่ผมมาสายคือผมเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองฉันไม่ซีเรียสหรอกนะก็เมื่อวานกว่านายจะกลับจากฉันไปก็ดึกมากแล้วดิแกสองมาตรฐานชัดเลยอ่ะฉันว่าแล้วเชียวคนโปรดใช่ครับก็เมื่อคืนคุณหนึ่งลินให้ผมหนักไปหน่อยกว่าผมจะตื่นก็โอ้โหเกือบ8โมงเลยครับเฮ้ยช่างมันเถอะเรากลับไปคุยงานต่อกันที่ห้องดีกว่าอย่าไปสนใจคนทางนี้เลยนี่หมิวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณหนึ่งอ่ะเขาจะว่าแต่เธอแต่กลับไม่ว่าอะไรไอ้ฮาร์ดมันเลยอ่ะขนาดเธออ่ะทำงานงกอย่างกับทาสรับใช้บริษัทเท่าชีวิตน่ะฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันและสิ่งที่ฉันทำอ่ะฉันไม่ได้คิดว่าจะเอาหน้าหรืออะไรเลยนะฉันทำเพื่อบริษัทแล้วมันก็เป็นงานที่ฉันรักอ่ะเมื่อคืนคุณหนึ่งลิ้นให้ผมหนักเกินไปครับฟังแล้วหน้าหมันไส้จริงๆเลยเข้าข้างกันแบบน่าเกลียดมากอะแกช่างมันเถอะพวกแกก็คุณฮาร์ดเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับประธานนี่จะเข้าข้างกันมันก็ไม่แปลกนี่ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันคงลาออกแล้วเอามันสมอระดับเทพอะกับผลงานชิ้นโบแดงที่ใครๆก็คิดไม่ได้แบบเธอไปขายบริษัทอื่นป่านเนี้ยคงรวยไปแล้วเลยแกเอาล่ะทุกคนที่ผมเรียกทุกคนมาเนี่ยก็เพราะว่าผมมีเรื่องจะประกาศนั่นก็คือผมจะเลื่อนตำแหน่งให้กับคนที่ทำงานหนักมาโดยตลอดสร้างผลงานไว้มากมายและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีเหมือนแม่เลยแกใช่ความเป็นธรรมก็มาถึงและคนคนนั้นก็คือคุณฮาร์ดครับยินดีด้วยนะครับคุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมฮะเหี้ยวะผมหรอครับก็ใช่นะสิคุณไม่เหมาะสมตรงไหนเอาปากกามาวงขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับคุณหนึ่งผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยคุณหนึ่งคะคือฉันไม่เข้าใจอะค่ะว่าทำไมคุณถึงให้คุณฮาร์ดเป็นหัวหน้าทีมคนที่เหมาะสมที่สุดมันน่าจะเป็นฉันไม่ใช่หรอคะคุณเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นฟังฉันนะนี่เป็นการตัดสินใจของฉันบริษัทของฉันเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนได้เป็นหัวหน้าเลยสักคนเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะผู้หญิงมันไม่ดีตรงไหนเด
เดี๋ยวก็ลาคลอดเดี๋ยวก็ปวดท้องเป็นวันๆเอาแต่แต่งหน้าทาปากในเวลางานของฉันส่วนพวกเธอเนี่ยก็เอาแต่เมาส์มอยนินทาปากมากหาสาระอะไรไม่ได้เลยเธอควรจะยอมรับความจริงแล้วกลับไปทำงานต่อซะจะให้ฉันยอมรับง่ายๆได้ยังไงคะฉันทำงานหามรุ่งหามค่ำงานที่ฉันทำก็ทำกำไรให้กับบริษัทตั้งมากมายที่คุณเลื่อนตำแหน่งให้คุณฮาร์ดก็เพราะว่าคุณฮาร์ดเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณเป็นเพื่อนดื่มเพื่อนเที่ยวใช่ไหมล่ะคะแล้วเรื่องผู้หญิงที่คุณว่ามันก็คือเพศแม่ของคุณยังไงล่ะคะนี่คุณจะอะไรระวังปากหน่อยนะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผมเป็นใครแล้วคุณเป็นใครก็แค่พนักงานกระจอกกระจอกระวังจะโดนไล่ออกไม่รู้ตัวไล่ออกไล่ออกงั้นหรอคะไม่ต้องไล่ฉันออกหรอกค่ะฉันขอลาออกเดี๋ยวลาด้วยอยากออกก็ออกไปเลยคอยดูแล้วกันสักวันเธอจะไปไหนไม่รอดเดี๋ยวก็คานมาหาฉันอยากกลับมาเออนี่ฮาร์ดทำไมพนักงานคนอื่นๆยังไม่มาทำงานอีกใช้กันไม่ได้เลยจริงๆคนอื่นเขาก็ลาออกตามหมิวกันหมดแล้วอะดิบ้าเอ้ยผู้หญิงพวกนี้ออกไปหมดได้สักดีแล้วอย่าสงสารกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเออฮาร์ดแกช่วยไปชงกาแฟให้ฉันแก้วหนึ่งสินี่ผมเป็นญาติพี่นะไม่ใช่พนักงานกระจกกระจอกอย่างผู้หญิงพวกนั้นที่จะต้องมาคอยรับใช้พี่ทุกอย่างอยากดื่มกาแฟก็ไปชงเองสิท่านประธานครับท่านประธานอะไรโวยวายอะไรโปรเจกต์งานล่าสุดที่เราเพิ่งเสนอให้ลูกค้าโดนแย่งตัดหน้าไปแล้วครับเป็นไปได้ยังไงโปรเจกต์10ล้านเนี่ยมันมีผลต่อบริษัทเราเลยนะแกทำมันหลุดมือไปได้ไงวะผมทราบมาว่าคนที่ตัดหน้าเราไปคือหมิวครับอะไรนะเพิ่งจะลาออกไปได้ไม่นานก็ทำแบบนี้แล้วเหรอใหญ่ดีนี่มันกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาจริงๆโอ้ยจะทำไงดีวะเนี่ยถ้าเราพลาดงานนี้ไปบริษัทเราเจ๊งแน่ๆแกก็อีกคนไม่ได้เรียกเลยฮาร์ดเอาพี่ว่าแล้วว่าพวกคุณเนี่ยไปไหนก็ไม่รอดสุดท้ายก็สงสารกลับมาหาฉันส่วนไอ้ฮาร์ดน่ะเหรอเลี้ยงไม่เชื่อทำงานก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างพอบริษัทแย่หน่อยก็ชิ่งหนีเอาตัวรอดไปละแต่ก็ช่างมันเถอะยินดีต้อนรับพวกคุณกลับมานะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมแล้วคุณเหมียวไม่มากับพวกคุณด้วยเหรอคุณหนึ่งน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปนะคะที่พวกเรากลับมาที่เนี่ย
ก็เพราะว่าฉันเป็นคนซื้อกิจการของคุณไปแล้วต่างหากล่ะค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เนี่ยบริษัทของผมที่เนี่ยแค่เคยเป็นบริษัทของคุณเท่านั้นล่ะค่ะอะไรนะเป็นแบบนี้ไปได้ไงแกนะแกลาออกแล้วเอางานของฉันไปขายกับลูกค้ารายใหญ่ตัดหน้าฉันยังไม่พอจะมาทำให้บริษัทของฉันเนี่ยต้องล้มไม่เป็นท่าแบบนี้อีกเหรอพูดอะไรเนี่ยระวังปากเลยนะคะอย่าลืมสิคะว่าตอนนี้ฉันเป็นใครแล้วคุณอะอยู่ในสถานะอะไรอีกอย่างนะคะงานที่ฉันขายให้กับลูกค้ารายใหญ่เนี่ยมันก็เป็นผลงานของฉันแถมเขายังบอกมาว่างานที่คุณขายให้เขาเนี่ยมันห่วยแตกเขาถึงได้ติดต่อมาที่ฉันไงล่ะคะแล้วคุณเนี่ยก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้วค่ะแกก็แกพวกแกทำฉันแสบมากเลยนะแต่ถ้าคุณหนึ่งเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วจะทำงานที่นี่ต่อก็ได้นะคะตำแหน่งรปภ.ที่เนี่ยยังว่างอยู่พวกแกจะดูถูกฉันบ้างกันไปนะแต่เอ๊ะความรู้ความสามารถอย่างคุณหนึ่งเนี่ยฉันว่าตำแหน่งรปภ.เนี่ยมันก็ยังสูงไปด้วยซ้ำนะคะโถ่